อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์รัดอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่เกอรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบ,บุญเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังเ,เป็นผู้หญิงครับชื่อบัวอายุสี่สิบกว่าแล้ว บัวบอกเล่าเรื่องราวแต่หุนหลังที่เธอยังจำไม่ลืมไปจากใจว่าพ่อกับแม่ของเธอแต่งงานกันพ่อนเป็นพ่อไม้เมียตายมีลูกติดอายุสามขวบเป็นผู้ชายชื่อกอนต่อมาแม่ก็ตั้งท้องคลอดออกมาเป็นลูกสาวก็คือบัวนี่แหละนาชาตินาของบัวแล้วก็เพื่อนบ้านเคยเล่าให้บัวฟังว่าแม่น่ะเกลียดพี่กอนลูกเลี้ยง ตอนนั้นนะบัวยังเด็กฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเวลาที่พ่อไปทำงานที่โรงงานยาสูบนาบอกว่าแม่ในชอบทุบตีกอนอยู่เป็นประจำแม่มักจะคลุกข้าวกับซีอิ๊วขาวหรือกับน้ำปลาให้พี่ชายคนนี้กินเป็นประจำแล้วก็บังคับให้กินให้หมดกอนนั้นกลืนไม่ค่อยลงเพราะข้าวไม่อร่อยก็จะโดนแม่ตบหัวที่หวัวํำแม่ฉลาด ที่จะตีไม่ให้มีร่องรอยให้พ่อเห็นมือเย็นที่พ่อกลับเท่านั้นที่ก่อนจะได้กินไข่ดาวไข่เจียวหรือว่าข้าวผัดเวลาผัดข้าวแม่ก็จะแกล้งใส่ชูรสเยอะน้ำปลาเยอะบางครั้งก่อนต้องอาเจียนออกมากลางวงข้าวเพราะรสชาติของอาหารอย่าว่าแต่คนเลยหมายังกินไม่ลงพ่อก็โมโหว,ว่าก่อนกินยากแม่ก็บอกว่ามันเป็นแบบเนี้เป็นประจำถึงได้ผอมลงมาก ก่อนก็เลยกลายเป็นเด็กซึมไม่ค่อยพูดค่อยจาช่วงนั้นบัวเริ่มจำความได้พ่อนะ่ารักก่อนเวลาเงินออกพ่อก็จะซื้อเสื้อผ้าของเล่นขนมให้ก่อนวันไหนที่พ่อซื้อของมาให้ก็จะเป็นวันที่ก่อนมีรอยยิ้มบ้างพ่อรูปหัวแล้วก็กอดก่อนแต่เวลาพ่อไม่อยู่ก่อนก็ซึมเหมือนเดิมพ่อพาก่อนไปเข้าโรงเรียนที่จริงก่อนน่าจะได้เรียนานานแล้ว แต่แม่บอกว่าก่อนมันซึมเซื่อไปไปเรียนเร็วก็จะโดนเพื่อนแกล้งแล้วก็แม่ก็ไม่สะดวกรับส่งมีบัวเป็นลูกอ่อนด้วยพ่อก็เลยให้ก่อนเรียนตอนเจ็ดขวบก่อนสามารถขึ้นรถไปเรียนเองได้ระยะหลังมีคนข้างบ้านขับรถรับส่งนักเรียนก่อนก็ไปกับเขาค่ารถเดือนละร้อยห้าสิบในสมัยนั้นพ่อจะสั่งแม่ให้เอาเงินให้ก่อนวันละบาทแต่แม่ไม่ให้ ่อนมีข้าวเที่ยงกินที่โรงเรียนแต่ไม่ได้ซื้อขนมกินเพราะไม่มีเงินบางครั้งก็อดที่จะแอบดูเพื่อนเขากินขนมกันไม่ได้ก่อนไม่เคยฟ้องพ่อแม่แต่ครั้งเดียวกลับจากโรงเรียนก่อนก็ต้องมาล้างจานกองโตที่แม่และบัวกินไว้ตอนเช้ากับตอนทเที่ยงบางครั้งบัวก็แอบเห็นพี่ชายแอบกินอาหารหรือว่าขนมที่เหลือติดจานด้วยความไร้เดียงสาบัวก็บอกแม่ว่าพี่กรสกรปรก กินของเหลือแม่ก็จะเข้าไปเขกหัวเอาเท้าถีบด่าวา่ากอนหาว่าตากะตากะตะรามล้างจานเสร็จก็ต้องมาซักผ้าให้คนทั้งบ้านถึงจะได้ทํากันบ้านพ่อมาเร็ววันไหนก็เห็นกอนซักผ้าก็ถามว่าแม่ทําไมไม่ซักผ้าเองแม่ก็จะบอกพ่อว่าพี่กอนเนี่ยเขาขอซักเองกอนเนี่ยเป็นเด็กดีมากแม่ก็จะชมกอนให้พ่อฟังพ่อก็พอใจในความเป็นเด็กดีของกอน พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวซักผ้าเสร็จก็มากินข้าวพร้อมกันนะลูกนะก่อนก็แอบปาดน้ำตาโดยที่พ่อไม่เห็นช่วงนี้ก่อนกินอาหารเผ็ดได้แล้วก็เลยไม่ค่อยถูกแม่แกล้งก็ดูมีน้ํำมีนวลขึ้นความเป็นเด็กน่ารักหน้าตาดีก็เริ่มจะกลับคืนมาวันหยุดเสราร์อาทิตย์พ่ออยู่ก่อนก็จะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาได้กินผลมไม้บ้างขนมบ้าง แต่อาทิตย์ไหนงานเร่งพ่อก็ไม่ได้อยู่บ้านกอนก็จะอดอดจากอยาก,ยากมีอยู่วันหนึ่งบัวนั่งเล่นอยู่สนามหญ้าคนเดียวกอนก็เข้ามาจับมือบัวแล้วสอนให้บัวนับหนึ่งถึงสิบบัวก็หัวเราะชอบใจเป็นครั้งแรกที่บัวได้เห็นพี่ชายต่างแม่ยิ้มอ่ากอนก็คงรักน้องแต่เวลาแม่อยู่กอนไม่กล้าเล่นด้วย ตรงที่บัวนั่งเล่นอยู่มันเป็นโคนต้นมะม่วงที่พ่อปลูกไว้ตอนที่มาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆปลูกอยู่ใกล้กับรั้วบ้านเป็นมะม่วงเขียวเสวยออกลูกดกบัวก็ชี้บอกก่อนบอกว่าอยากจะได้ก่อนก็เลยขึ้นต้นมะม่วงไปเก็บมะม่วงช่วงที่ก่อนเด็ดมะม่วงออกจากช่อบัวก็วิ่งไปรอข้างล่างอยู่ใต้ต้นก่อนก็บอกบัวว่าอยากเข้ามานะเดี๋ยวยางมะม่วงมันจะหยดใส่แต่ช้าไป บัววิ่งเข้ามาแล้วเงยหน้าขึ้นยางมะม่วงก็หยดโดนแก้มบัวก่อนเห็นอย่างนั้นก็รีบลงมาได้มะม่วงมาลูกเดียวทิ้งไว้โคนต้นมาอุ้มน้องไปล้างหน้าบัวปวดแสบปวดร้อนนิดหน่อยแต่ก็ร้องตามประษาดเด็กสี่ขวบแม่เข้ามาดูตรงที่ก่อนล้างหน้าให้บัวเพราะได้ยินเสียงลูกสาวร้องก็ร้องถามบัวว่าเป็นอะไรไอ้กอนมึงทำอะไรน้องกอนก็บอกว่าน้องโดนยางมะม่วงครับแม่ ่อนเก็บมะม่วงให้น้องยางมะม่วงมันหยดโดนหน้าน้องครับอะไรนะยางมะม่วงโดนหน้าน้องเหล้อตายแล้วลูกกูเป็นผู้หญิงเนะี่ยหน้าลูกกูไม่เป็นแผลแล้วนี่แม่เห็นหน้าบัวมีรอยแดงที่แก้มซึ่งเป็นรอยยาวประมาณสักนิ้วหนึ่งแม่ก็ตบก่อนโดยกระชากมาตบตบที่หน้าหลายครั้งเย็นนี้มึงไม่ต้องมาเสนอหน้าออกมากินข้าวนะอเด็กเวนกูจะทําโทษมึงพ่อมึงเรียกมึงก็ต้องบอกว่าไม่หิวไม่กินฮะ มึงตั้งใจแกล้งน้องใช่ไหมกอนเงียบไม่พูดอะเดินเข้าห้องไปหน้าตาแดงไปหมดบัวนั้นรู้ว่ากอนไม่ได้แกล้งแต่ด้วยความที่เป็นเด็กเธอก็อธิบายให้แม่ฟังไม่เป็นอีกปีหนึ่งถัดไปบัวเข้าอนุบาลบัวนั้นรู้ว่าพี่ชายไม่มีขนมกินบัวก็ซื้ออมยิ้มสองอันเดินตามหากอนจนเจอก็ยื่นอมยิ้มให้พี่แต่ว่ากอนสายหน้ากอนบอกว่าบัวเอาเก็บไว้กินเถอะพี่ไม่กินหรอก บัวก็บอกบัวอยากให้พี่ถ้าพี่ไม่เอาเดี๋ยวบัวจะโป้งพี่นะก่อนก็นั่งลง,งข้างๆน้องสาวขอบใจนะบัวเสร็จแล้วบัวก็วิ่งไปเล่นกับเพื่อนๆคืนนั้นก่อนจะทําการบ้านก่อนก็หยิบอมยิ้มอันที่น้องสาวให้ออกมาเอาดําอมยิ้มนั้นใส่ลงไปในแก้วเปล่าบนหัวนอนที่กอนพับดาวใส่ไว้ถึงจะเป็นแค่ออมยิ้มแต่กอนก็รู้สึกดีใจ ที่น้องสาวมีน้ำใจมอบให้ก่อนก็เลยเก็บไว้โดยไม่กินช่วงปิดเทอมแม่ชวนพ่อให้พาแม่ไปหายายที่อยุธยาซึ่งเป็นยายของบัวไปถึงบ้านยายเกือบเที่ยงวันเสาร์พอไปถึงยายก็ดีใจทุกคนไหว้ยายก่อนก็ยกมือไหว้ด้วยที่บ้านยายไม่มีใครรังเกียจก่อนยายดึงก่อนเข้าไปกอดถามว่าปีนี้กี่ขวบแล้วล่วละแปดขวบครับยาย เออไม่เจอตั้งหลายปีมาเจออีกทีก็จะเป็นหนุ่มแล้วนะแม่ไม่ได้มาบ้านยายหลายปีเพราะว่าพ่อไม่ค่อยว่างและแม่ก็เมารถก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปไหนอีกอย่างหนึง่งนาของบัวก็คือนาชาติก็ไปทำงานที่โรงงานยาสูบเหมือนกันพักอยู่ใกล้ๆกับบ้านแม่เวลานาชาติกลับบ้านนาะก็จะเอาของและเงินที่แม่ฝากมาให้ยายทุกเดือน นาชา่าของบัวเนี่ยเป็นผู้ชายแต่มีนิสัยเหมือนผู้หญิงก็เลยไม่มีครอบครัวนาชาาิน่ะรู้ว่าแม่ไม่ชอบกอนแต่ว่านาชา่าไม่เคยบอกพ่อเลยเพราะไม่อยากให้พี่สาวเดือดร้อนยายก็เรียกบัวไปนั่งที่ตักบ้านยายน่ะร่มรื่นอยู่ริมคลองช่วงนี้หน้าฝนน้ําในคลองไหลเชี่ยวน้องสาวแม่น่ะมีสองคนแม่เป็นคนโตวันนั้นน้องช่วยกันทํากับข้าวหลายอย่างมีปลาทอดกุ้งทอด แกงส้มต้มยำผัดผักรวมทุกคนล้อมวงใหญ่กินข้าวกันแบบบ้านๆพ่อก็ตักกุ้งทอดให้ก่อนพ่อรู้ว่ากอนนั้นชอบกินกุ้งก่อนก็รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกบ้านยายมีแต่คนพูดดีกับก่อนทุกคนที่บ้านยายเห็นก่อนไม่ค่อยกล้าตักอะไรนาบ้างยายบ้างก็ตักกับข้าวให้ก่อนกินเต็มที่พอข้าวหมดจานแรกพ่อก็ตักให้ก่อนอีกทัพพี ตั้งแต่กอนอยู่กับแม่เลี้ยงมาตั้งหลายปีที่กอนกินข้าวไม่เคยอิ่มเมื่อโตขึ้นจะตักข้าวจานที่สองก็เกรงกลัวแม่เลี้ยงก็เลยไม่กล้าเติมข้าวอีกข้าวบ้านยายมือนีเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตของกอนพอกินข้าวเสร็จนาชาติก็ตักต้มถั่วเขียวมาให้อีกถ้วยหนึ่งนาชายเป่าลูกโปง่งให้บัวเล่นผูกติดก,กันหลายลูก เสร็จแล้วก็ให้บัวจับเชือกที่มีลูกโป่งผูกติดไว้เล่นพ่อกับแม่เอาหมอนมาคนระบนอนเล่นพ่อน่ะหลับไปแล้วก่อนก็นั่งเอาเศษกระดาษมาพับดาวเล่นน้าๆาาผู้หญิงก็พากันเก็บถ้วยเก็บชามเอาไปล้างน้าชายก็นั่งพิงเสาบ้านอ่านหนังสือนิยายส่วนยายก็เล่นกับบัวสักพักหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นบัวเผลอปล่อยลูกโป่ง เชือกที่ผูกหลุดมือลมพัดลูกโป่งลอยลงไปข้างล่างบ้านยายนั้นปลูกเป็นเรือนไทยชั้นเดียวแม่กับพ่อนอนอยู่ตรงพื้นโลง่ลงๆของบ้านเมื่อลูกโป่งลอยลงข้างล่างบัวก็วิ่งตามลูกโป่งลงบันไดไปเสียงยายเรียกบัวอย่าลงไปในอีโน่กอนก็วิ่งตามน้องไปลูกโป่งลอยไปตรงท่าน้ําที่ติดกับบ้านบัวถลาตามคว้าลูกโป่งปรากฏว่าบัวตกน้ํา ก่อนนั้นว่ายน้ําไม่เป็นหรอกแต่ก็โดดลงไปช่วยน้องยายกรีดร้องน้าชายก็วิ่งโดดลงไปอุ้มเอาร่างของบัวไว้ทันส่วนร่างของกอนนั้นลอยตามน้ําไปพ่อก็พยายามว่ายน้ําไปช่วยกอนเพื่กสุดท้ายของกอนพ่อเห็นกอนทะลึ่งขึ้นมาเหนือน้ําเหมือนกับจะร้องเรียกพ่อแต่มันช้าเกินไปกอนจมหายไปในกระแสน้ํานั้นสายน้ําที่เชี่ยวกรากพ่อว่ายตามกอนไม่ทัน กว่าจะตามหาร่างของกอนได้ก็เช้าอีกวันหนึ่งศพของกอนไปโผล่อีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นครั้งแรกที่บัวเห็นแม่ร้องไห้เมื่อเห็นศพกอนพ่อนะั้นไม่ต้องพูดถึงแกร้องไห้ตั้งแต่เห็นกอนจมน้ําไปต่อหน้าต่อตาศพของกอนเผาที่อยุธยาไม่ได้เอาขึ้นมาที่กรุงเทพเผาที่อยุธยามันสะดวกกว่าเสร็จงานวันสุดท้ายเผาเสร็จบัวจําได้ว่ามานั่งที่บ้านยาย มีดาวที่กอนพับไว้สิบกว่าอันบัวกำไว้นั่นถึงตอนนั้นบัวจะอายุแค่สี่ขวบแต่บัวก็รู้สึกว่ารักพี่กอนมากพ่อถามบัวว่ากำอะไรไว้ในมืออ่าบัวก็บอกว่าดาวของพี่กอนเสร็จแ,แล้วก็ยื่นให้พ่อดูพ่อน้ําตาร่วงเอาดาวจากมือบัวโรยลงไปในน้ำเหตุการณ์นั้นผ่านมาหลายปีจนบัวเรียนจบกำลังจะหางานทำ แม่ก็เกิดป่วยหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายหมอตัดนมแม่ทิ้งไปข้างหนึ่งหัวของแม่นี่โลนผมร่วงหมดเพราะให้กีโมระยะนี้แม่กินอะไรไม่ค่อยได้แม่ก็ขอร้องพ่อว่าอย่าเอาแม่ไปโรงพยาบาลอีกแม่อยากอยู่บ้านพ่อก็รับปากบัวจึงต้องดูแลแม่ไปก่อนแม่มักจะขอกินข้าวคลุกกับน้ำปลาบางมือก็ใส่ซีอิ๊วขาว บัวก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะแม่แต่แม่ก็ไม่กินอย่างอื่นให้กินอาหารดีๆแม่ก็อาเจียนจนหมดบางครั้งแม่ก็พูดว่ามากินข้าวกันเถอะไอกรนข้าวคลุกน้ำปลากับสีอิ้วขาวนี่มันอร่อยดีนะแม่พูดอยู่คนเดียวเช้าว,วันเสาร์แม่ขอกินข้าวใส่น้ำปลาเยอะๆบัวก็เอาใส่ให้เล็กน้อยแม่ก็บอกไม่พอขอขวดน้ำปลามากระชกใส่ในชามข้าวอีก จนพ่อต้องแย่งกวนน้ำปลาไปแม่ตักกินอย่างอริดอร่อยพอตกบ่ายแม่ก็สิ้นใจบัวคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็ต้องร้องไห้ทุกครั้งตัวเองเป็นต้นเหตุให้พี่ชายตายหรือเปล่าไอ้ที่ว่าแปลกก็คือข้าวมื้อสุดท้ายของพี่กรณนะ์มีแต่ของดีๆทั้งนั้นแต่ข้าวมื้อสุดท้ายของแม่คือข้าวคลุกน้ำปลาบัวยังจำเรื่องนี้ได้ดีครับ กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับมาคุยกันถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมนะท่านดูฟังเรื่องนี้คุณไมตรีเป็นคนเล่าให้ฟังคุณไมตรีเล่าว่าสมัยนั้นคุณย่ากับคุณปู่ของแกแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันร,ระยะหนึ่ง จนกระทั่งมีลูกชายก็คือคุณพ่อของคุณไมตรีนี่แหละตอนก่อนๆน,นั้นชีวิตรักของคุณย่ากับคุณปู่ก็ไม่มีอะไรมากอะราบเรื่อนดีเสมอมาแต่จะเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้คุณปู่ก็เกิดไปติดตาต้องใจสาวใหม่อีกคนนึงเรื่องเป็นปากเป็นเสียงระหว่างผัวเมียก็เกิดขึ้นบ่อยๆระหว่างปู่กับย่าเนี่ยจนกระทั่ง,ถ,งถึงต้องแยกทางกันเดินคุณย่าเนี่ยเป็นคนมีทิฐิแรงกล้า แล้วก็เด็ดเดี่ยวมากหอบพิวเอาลูกน้อยซึ่งพอจะหัดเดินได้ตอแตะมาด้วยหนีจากบ้านคุณปู่นี่มาอยู่บ้านคุณแม่ของคุณย่าเองต,ตามนิสัยแล้วคุณย่าขยันขันแข็งสู้งานหนักทุกอย่างแต่ถ้าจะจัดเข้าตามจริตแล้วก็ทว่าวสะจริตก็เยอะน่ะอโมหะจริตก็ตามหลังเป็นคนใจดำเอามากๆถ้าเจ็บแล้วจำจนตายเลยเชียวแหละ คุณปู่กับญาติญาติก็เคยมาตามมาง้อขอให้กลับไปอยู่กันเหมือนเดิมอีกแต่แก็ไม่เคยยอมกลับจะโต้อตอบทวีความรุนแรงต่อกันขึ้นไปอีกอคุณปู่เนี่ยเป็นลูกของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งแต่สําหรับคุณย่าเนะเป็นคนจนก็จริงแต่ขยันเป็นหนึ่งเลยทีเดียวด้วยความจนเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยแล้วก็เรื่องราวต่างๆนี้เองก็เป็นแรงผลักดันให้คุณย่าเนี่ยเกิดความ มานะวิริยะอุตสาหะจะก่อร่างสร้างชีวิตใหม่ให้ทัดเทียมคุณปู่ให้ได้คุณย่าเป็นลูกชาวนามีพื้นเพนในทางทำนาก็เลยถนัดในทางทำนาในปีที่หนีคุณปู่มาเนี่ยแกทำนาคนเดียวตั้งสามสิบไร่นาสมัยนั้นต้องเอาควายไถยไม่มีรถแทรกเตอร์เหมือนกับสมัยเนี้คุณย่าตื่นตั้งแต่ก่อนไก่โหไปไถานาตั้งแต่ตีสี่เอาควายไปไถสองตัวเพื่อผลัดเปลี่ยนกันไถกันตั้งแต่ ตีสี่ควาๆไปยันสองโมงเช้า8นาฬิกาน่แหละถึงได้พักกินข้าวเช้าซึ่งหุงหาไปเสร็จพอกินข้าวอิ่มก็จับเปลี่ยนควายตัวใหม่ถายแทนไปจนกว่าพระจะตีกองเพลนหรือว่า11นาฬิกาถึงจะหยุดไถานาพอตอนบ่ายสามโมงก็จับควายมาไถาต่อไปอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆจนไถานาเสร็จหมดแต่ว่าควายสองตัวที่คุณย่าเอามาไถานาเนี่ยบางวันมันทำงานคงจะเหน็ดเหนื่อย ปวดเมื่อยจนเหลือกำลังงานก็ลม้มลงนอนไม่ยอมลากไถไปก็มีแต่แรงมานะเองคุณย่าก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆเปลี่ยนตัวใหม่ทําไปอย่างเนี้ยจนไถนาเสร็จสิ้นได้เหมือนกันพอเสร็จจากการไถนาควายก็ยังไม่ได้พักได้ผ่อนต้องถูกคุณยา่าเอามาลากน้ำเข้านาข้าวอีกสมัยนั้นรหัสวิทย์น้ำก็ไม่ค่อยจะมีเขาทำเป็นคันนาอา ปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ใช้กระดานป้องน้ําให้ควายลากกระดานป้องน้ำอ,อันนี้จะลากเข้ามาแทนรหัสวิดน้ําแล้วคิดดูสิการใช้แรงสัตว์จนเกินกําลังจากไถานามาเป็นลากน้ําหยุดจากลากน้ําก็มาลากเวียนเข็นข้าวจากนามาคิดดูการกระทําหมายถึงการทํากรรมบนในทางไม่ชอบอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกสมเพชเวทนาเจาควายสองตัวนั้นเลอกเกิน ต้องถูกเขี่ยนถูกตีถูกโบยทั้งทั้งท,งที่บางทีบทเรียวหมดแรงหมดกําลังจะทําต่อไปก็ต้องล้มลุกลุกลครานด้วยการเบียดเบียนของมนุษย์ผู้โลภหลงเพราะอารมณ์เข้าสิงสู่ลืมนึกถึงใจเขาใจเราต้องทนทุกเวทนาสักขนาดไหนนะต้องการอย่างเดียวคือต้องการทรัพย์สินให้มันมากขึ้นเยอะๆเนี่ยมนุษย์จะมีความเห็นแก่ตัวตลอดมาควายเป็นสัตว์ที่เขากล่าวกันว่าโง่งเง่า แต่ควายก็ช่วยเหลือทำงานให้แก่มนุษย์ได้ใจกล้ากลืนผืนทนตลอดมามีผู้สำเร็จผลงานในทางด้านกษตรกรรมก็ไม่เสียน้อยเพราะแรงควายเป็นปัจจัยคอยช่วยเหลือเราท่านทั้งหลายก็ควรจะขอบใจควายบ้างเวลากินข้าวเนะี่ยเพราะแต่ก่อนนั้นกว่าจะเป็นมเมล็ดข้าวมาให้เรากินได้นะเงื่อควายนี่หมดไปหลายหยดแต่สิ่งที่มนุษย์ตอบสนองอยู่เวลานี้ก็คือลูกชิ้นครับเอาไปทำลูกชิ้นอ่า ทีนี้มาดูเหตุผลของคุณย่าที่ได้รับในปัจจุบันกันก่อนคุณย่าประสบความสำเร็จปีนั้นคุณย่าได้ข้าวร่วมยี่สิบเกวียนนะเพราะว่าข้าวน้ำดีตามสมควรแต่ก็มีอาเพศเกิดขึ้นจะเป็นด้วยแรงของกรรมอะไรมาตัดรอนว่าบีบคั้นก็ไม่ทราบพอข้าวขึ้นยุ่งเสร็จไม่กี่วันเท่านั้นคุณย่าก็าเกิดโรคร้ายแรงขึ้นชนิดหนึ่งเป็นโรคปวดเมื่อยหัวเขา่าเดินไม่ได้ เหมือนกับไขข้อกระดูกไม่มีได้แต่คลานไปแทนการเดินได้รับทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้ปีเศษถึงได้รักษาหายเป็นปกติแต่ต่อมาตอนอายุ70นี่แกเป็นโรครูมาติซัมเดินเหินไม่ค่อยไหวเจ็บปวดอยู่ตอลอดเวลาต้องกินยาบำรุงยาแก้ปวดเรื่อยมาแถมเป็นโรคโลหิตจ,จางโรคความดันโลหิตสูงตับอ่อนพิการเป็นชนิดที่ว่าทุกโรงพยาบาลไม่รับรักษาระว,ว่างั้น พออายุ83ปีแกก็สิ้นบุญทั้งบุญทั้งบาปที่แกทำมาไว้คงจะเป็นเหตุปัจจัยส่งไปตามวิบากผลแห่งกรรมของแกอีกแน่นอน,นคุณไมตรีบอกว่ายังจำได้ตอนเล็กๆอายุประมาณสัก4ี่ขวบเห็นจะได้ครอบครัวของแกก็มีคุณย่าคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวและตัวแกแล้วก็น้องชายแกเนี่ยอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากันมาโดยปกติสุขตามอัตภาพของชนบทที่รักความสงบ ที่บ้านของแกทําไร่ทํานาแล้วก็เลี้ยงไก่พื้นบ้านเอาไว้มากที่สุดเลยประมาณ200กว่าตัวอยู่มาปีหนึ่งไม่ทราบอีกามาจากไหนมากมายหลายคู่เหลือเกินมันมาทํารังอยู่แถวแถวเราแวกบ้านของคุณไมยตรีเนี่ยหลายคู่ตอนมาทํารังใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไม่นานอีกามก็มีลูกอ่อนนี่สิมันเที่ยวได้มาโชบเอาลูกไก่บ้านคุณไมยตรีไปกินเป็นประจําเลย วันๆเอาไปกินตั้งหลายตัวหลายตัวจนลูกไก่หมดแทบจะไม่เหลือหรอคุณพ่อก็เลยหาทางกําจัดอีกาด้วยการยิงด้วยลูกกระสุนทําบ่วงดักที่ถูกยิงตายก็มีหลายตัวแต่อีกาก็ยังมาเอาลูกไก่ไปอย่างไม่ลดละคุณพ่อก็เลยคิดตัดต้นตอซะเลยโดยการไปนอามีดไปฟวันกิ่งไม้ที่อีกามันทํารังอยู่แล้วเอาลูกกามาฆ่าเสียโดยไม่ได้นึกถึงกรมเวรจะตามมาหวังเพียงเพื่อไม่ให้อีกามากินลูกไก่เท่านั้นนะ บางรางังฟันลงมาแล้วเนี่ยยังเอาลูกอีกาที่ยังบินไม่ได้มาใหา้พวกคุณไมตรีเล่นซะอีกสมัยนั้นคุณไมตรียังเล็กๆยังไม่ประสา <c oughs> กับความเมตตาสัตว์และสงสารเป็นยังไงไม่รู้ได้เล่นก็สนุกไปเลยแถมยังเอาไปล่อแม่ของอีกาที่บินมาเพราะความรักลูกมันเสียงร้องวอนแทบจะขาดใจคนนึงเอาล่ออีกคนนึงใช้หนังสติ๊กคอยยิง อีกาแม้จะรั่วตัวเองเสี่ยงชีวิตอยู่กับลูกกระสุนของหนังสติก๊กแต่ด้วยความรักลูกมันก็ไม่ยอมหนีนะเสียงร้องลูกอีกานี่ดังลั่นอีกาก็โฉบถลาบินเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตลอดวันอเด็กก็เล่นกันไปเล่นกันมาไม่นานลูกกาซึ่งไม่เคยถูกจับอย่างหนักอย่างแรงมาก่อนประกอบกับไม่ได้กินอะไรร้องจนเหนื่อยและหิวเหยื่อที่แม่เคยป้อนประจําตลอดมาก็ไม่ได้กินมันก็ อ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแล้วก็ตายไปในที่สุดเอ,อมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกในย่อมเป็นคนดุร้ายเพราะว่ามันมีเครื่องมือสนองตอบมนุษย์ผู้ฝึกแล้วเนี่ยถึงจะเป็นผู้อ่อนน้อมครับตอนนั้นน่ะพวกของคุณไมตตียังจัดอยู่ประเภทยังไม่ได้ฝึกเพราะไม่รู้เรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะตามมาเลยจะเป็นได้บาปกรรมอะไรมาสนองครอบครัวต่อไปก็ไม่มีใครจะทราบอีกเหมือนกันเนี่ยอยู่ไม่นานปรากฏว่า คุณแม่คุณไมตรีกับคุณย่าเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงแตกหักคุณแม่ก็เลยแยกตัวออกมาอยู่กับคุณยายที่บ้านเดิมโดยเอาพี่ชายกับน้องชายซึ่งกําลังกินนมอยู่ไปด้วยทิ้งให้คุณไมตรีกับพี่สาวให้อยู่กับคุณพ่อและคุณย่าคุณย่าน่้มีลูกชายคือพ่อคุณไมตรีคนเดียวมีลูกโทนว่างั้นเถอะตลอดจนทุกวันนี้พี่ชายพี่สาวน้องชาย และคุณแม่นี่แยกกันอยู่คนละบ้านยังไม่เคยกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยแยกกันอยู่คนละทางสองทางแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะรวมตัวกันได้สักทีจะเนื่องจากพรากลูกนกลูก,กาตั้งแต่นั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจจะทราบได้เพราะฉะนั้นคุณไมตตีบอกขอฝากมายังท่านผู้ฟังที่ใครครวญทุกท่านนะครับได้โปรดอธิบายดูว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการให้ทุกข์กับท่านใน,ในที่สุดทุกนั้นก็ถึงตัวเราเหมือนกันแรงอะไรจะยิ่งใหญ่เสมอแรงกรรมนั้นไม่มีอีกแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดย่อมทําแต่กรรมดีไว้เสมอครับ